คุณไม่มีเงินแล้วคิดจะมาหลอกกินฟรีใช่ไหมผมไม่ได้มาหลอกกินฟรีนะครับไม่ต้องมาแก้ตัวฉันเจอคนแบบคุณมาเยอะแล้วไม่ต้องมาทำหน้าตาหน้าสงสารเลยนะถ้าไม่มีเงินก็โทรให้คนที่บ้านมาจ่ายเงินผมขอโทษจริงๆครับคุณผมน่าจะลืมโทรศัพท์และกระเป๋าตังค์ไว้ที่บ้านนะครับเดี๋ยวค่าอาหารผมมาจ่ายพรุ่งนี้ได้ไหมครับฉันไม่สนหรอกนะว่าคุณลืมอะไรถ้าคุณไม่จ่ายเงินวันนี้อย่าบอกว่าจะได้ออกจากร้านแต่คุณครับวันนี้ที่บ้านผมไม่มีคนอยู่จริงๆครับเขาไปต่างจังหวัดกันหมดเลยหวานพอเถอะไม่มีใครอยากเจอเหตุการณ์แบบนี้หรอกอะไรที่ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไปพี่คะงั้นวันนี้ถือว่าฉันเลี้ยงพี่แล้วกันนะคะคราวหลังพี่ก็ระวังกว่านี้หน่อยนะขอบคุณน้องมากนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะรีบเอามาจ่ายเลยนะครับนี่พี่จะบ้าเราเพิ่งลงทุนเปิดร้านต้องมาบ้านเอารถเข้าธนาคารลูกค้าก็ไม่ค่อยจะมีพี่ทำตัวเป็นคนใจดีอีกเหรอพอเถอะหวานเหตุการณ์แบบเนี้ยอะไรที่หยวนกันได้ก็หยวนกันไปเถอะเจ๊เจ๊พูดเองนะถ้าเจอใครลำบากก็ต้องช่วยเหลือกันงั้นผมขอสั่งก๋วยเตี๋ยวกลับบ้านดิ10ถุงแยกน้ำนะเป็นไงพี่อยากเป็นคนดีนะได้ดีไหมล่ะได้ยังเจ๊ผมรีบนะเนี่ยแป๊บนึงค่ะแล้วก็บอกเขาว่าของหมดก็ได้นี่พี่ไม่เป็นไรหรอกหวานรีบเตรียมของให้เขาเถอะถ้ามันจะเจ๊งจริงๆก็ให้มันเจ๊งๆไปเลยได้แล้วค่ะทำไมช้าแบบนี้กว่าจะได้อ้าวนี่เจ๊เจ๊บอกเองนี่ครับอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปเพราะงั้นผมซื้อก๋วยเตี๋ยวช่วยเจ๊นะครับแต่มันเยอะไปนะคะสำหรับค่าก๋วยเตี๋ยวรับไว้เถอะครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับเชิญด้านในได้เลยครับเจ้านายรอพบอยู่สวัสดีครับเป็นเกียรติมากที่คุณฟ้าให้โอกาสผมได้มาเสนองานที่นี่นี่เป็นโปรเจกต์งานของผมครับยังไงคุณฟ้าช่วยพิจารณาด้วยนะครับเซ็นตรงนี้ใช่ไหมครับโปรเจกต์งานใหญ่ขนาดนี้คุณฟ้าไม่ดูรายละเอียดหน่อยล่ะครับวันนั้นคุณคงจำผมไม่ได้สินะรับไว้เถอะครับคนที่ชอบช่วยเหลือสังคมแบบคุณไม่มีเหตุผลที่ผมจะไม่ร่วมงานด้วยยินดีด้วยนะครับคุณตั๊ด